สว.ชุดใหม่เข้ามารายงานตัวที่สภาเกือบครบ200คนแล้วโดยพลเอกเกรียงไกรตัวเต็งนั่งตำแหน่งประธานวุฒิสภาค่ะก็เข้ามารายงานตัวด้วยและก็ปัดใกล้ชิดพรรคการเมืองแต่ก็ยอมรับนะคะว่าสนิทกับอนุทินขณะที่บุญทรงก็พร้อมที่จะนั่งตำแหน่งประธานวุฒิสภาหากได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกค่ะสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเปิดให้รายงานตัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่ในวันที่2ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีตัวเต็งแคนดิเดตประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามข่าวที่ออกมาครบทั้งพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นายมงคลสุรสัจจะและนายบุญส่งน้อยโสพลที่ล่าสุดใกล้ครบ200คนแล้วเหลือแค่ประมาณ20กว่าคนที่น่าจะเป็นกลุ่มของนางนันทนานันทวโรภาสที่ได้นัดเข้ามารายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการวุฒิสภาในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้รายงานตัวโดยพลเอกเกรียงไกรได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความพร้อมทำหน้าที่หากได้รับเลือกให้เป็นประธานวุฒิสภาว่าเอาให้ถึงตรงนั้นก่อนเพราะเชื่อว่าทุกคนมีความพร้อมไม่ใช่เพียงแค่ตนเองแต่สว.200คนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะถูกเลือกทุกคนมีประสบการณ์มีองค์ความรู้และมีความเหมาะสมเช่นกันเพียงแค่ตนเองถูกสื่อนำเสนอข่าวมากไปหน่อยเท่านั้นเองพร้อมยังยืนยันว่าตนเองไม่ได้ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงแต่เป็นเพื่อนสนิทของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอและในช่วงที่ตนเองประสบอุบัติเหตุห่อตกขณะดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่4นายอนุทินก็ได้ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องการแพทย์ซึ่งนายอนุทินก็ไม่ได้ให้คำแนะนำในการสมัครเป็นสว.และยังตกใจหลังตนเองลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาส่วนที่มองว่ามีความสนิทกับนายอนุทินจึงเป็นเหตุให้ได้รับการสนับสนุนจากสว.สายสีน้ำเงินพลเอกเกรียงไกรได้ปฏิเสธว่าสว.สายสีน้ำเงินเพราะว่าตนเองเป็นสีน้ำเงินเข้มและยืนยันว่าไม่มีใครทาบทามหลังบ้านก็ไม่มีใครติดต่อพร้อมอย่างหัวเราะและตอบอีกว่ายังว่างอยู่ด้านนายบุญส่งน้อยโสพลได้ขอบคุณตามข่าวที่ให้ตนเองเป็นหนึ่งในแคนดิเดตประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ที่เสนอชื่อและต้องเคารพสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนว่าจะเลือกใครที่เหมาะสมมาทำหน้าที่แต่ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติต้องมองทุกคนในแง่บวกก่อนเพราะใครจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ตนเองเชื่อว่าสามารถทำหน้าที่ได้และตนเองมีความพร้อมในการทำหน้าที่ทั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาเพราะกฎหมายพวกนี้ก็ร่างมาด้วยตนเองทั้งนั้นส่วนเรื่องข้อกล่าวหาของสว.ชุดนี้ก็ย้ำว่ามองในแง่บวกไม่ใช่มองในแง่ลบหรือด้อยค่ากันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้ามาไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังเพราะกฎหมายมีการระบุอย่างชัดเจนในขณะที่นายแพทย์เต็มศักดิ์เพียยุระสว.กลุ่มที่4สาธารณสุขได้โชว์ริสแบนสีขาวเพื่อแสดงถึงกลุ่มสว.อิสระหรือสีขาวไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มของนางอังคณามีละไพจิตสว.กลุ่ม17ซึ่งกลุ่มนั้นเรียกว่ากลุ่มสว.พันใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในกลุ่มของตนเองมีวุฒิภาวะที่ฝ่ามรสุมเข้ามาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีพรรคสีหรือบงการและย้ำว่ามาด้วยอุดมการณ์ที่จะต่อสู้ทางการเมืองอย่างอิสระจริงๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามตนเองไม่ได้มาจากนั้น